การอภิปรายไม่วางใจผ่านพ้นไปแล้วนะครับประยุทธ์ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดแล้วก็ได้คะแนนไว้วางใจรองบวยนะครับแต่ว่าท่ามกลางการอภิปรายที่เกิดขึ้นเราเห็นว่ามีดีลต่างๆเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ว่าก็มีข่าวออกมามากมายนะครับภาพที่ออกมาดูเหมือนว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐวันนี้เรามาวิเคราะห์การเมืองกันต่อครับกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์พิษยังอยู่บ้านอยู่นะอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันมีดีลไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันมีได้ก็มันมีการเดินเกมผมว่าคนที่เดินเกมผิดพลาดก็คือท่านธรรมนัสเหรอฮะคิดว่าคุณธรรมนัสเดินเกมจริงเดินฮะแต่ว่าไม่ได้เดินถึงขนาดแบบที่บอกกันว่าแหมจะล้มท่านนายกคือผมว่าท่านธรรมนัสนี่พยายามเรียกร้องความสำคัญของตนเองให้นายกได้เห็นนะฮะคือต้องยอมรับตั้งแต่ต้นนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตั้งนายกเขาเป็นคนเลือกคุณประยุทธ์มาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อเขาแต่นายกเองเนี่ยกลับรู้สึกอีกแบบนึงเพราะฉันนะพวกคุณถึงได้เป็นรัฐบาลกันฉันเลือกพวกคุณนะไม่ใช่พวกคุณเลือกฉันนะฮะทีนี้พอมันมากันถึงจุดนี้เนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยก็กลายเป็นคนคุมเสียงใหญ่ในพรรคนะฮะแล้วคุณธรรมนัสก็บอกว่าคงจำได้คำนี้ผมคือเส้นเลือดใหญ่นะฮะแต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยท่านนายกพูดให้ได้ยินเลยคุณคือคนผมเอามาทำงานใช่ฮะไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่อย่างที่คุณคิดหรอกเพราะว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะพอตอนที่จะอภิปรายคราวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณธรรมนัสก็คงพยายามที่จะส่งเสียงให้ถึงท่านนายกว่ามันมีการระสัมประสายมันมีการที่จะไม่โหวตให้นายกอะไรต่างในพรรคหรือพรรคร่วมเพราะมีแต่พรรคเล็กที่มีข่าวว่าคุณธรรมนัสไปคุยก็โหวตไม่ไว้วางใจนายกไงก็ถูกฮะคือมันเป็นการปล่อยข่าวแล้วก็คนที่คุณธรรมนัสบอกไอ้และอีทั้งหลายเนี่ยก็บอกนุ่นๆกำลังจะล้มน่ะนะสิ่งที่คุณธรรมนัสคิดนะนี่ผมคิดแทนนายกต้องตกอกตกใจเรียกเรามาปรึกษาเอาไงดีก็ตกอกตกใจอยู่นะอาจารย์นะแกเสียอาการนะไม่ใช่ตกอกตกใจอะครับแต่กลับโกรธนะฮะกลับโกรธว่าทำไมมาคิดล้มทั้งๆที่นั่นเขาคิดเพียงแต่ว่าจะต่อรองทำยังไงถึงจะได้มานั่งคุยกับคุณประยุทธ์ประยุทธ์เองผมอยากเป็นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมหวังสักทีนี่ไม่แต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณธรรมนัสเขาหวังดีหรือเปล่าว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งมันใกล้ก็ไม่ใช่หวังดีฮะหวังตัวอ๋อเหรอคือหลายคนบอกว่าตำแหน่งก็มาแล้วเป็นเลขาธิการพรรคถูกอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้หวังตำแหน่งนี้นี่อาจารย์แต่ว่าการเป็นเลขาธิการพรรคอาจารย์จะให้นั่งเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยเกษตรเลยครับจะให้นั่งยังไงต้องแล้วแต่ผมคือคนที่ดึงคุณมาใช้อ๋อโหไม่ใช่คุณมาเรียกร้องมันเจ๊งถ้าคนเป็นคนที่เป็นนายกแบบนี้เขาถือเขาเป็นคนตั้งคนอื่นนะไม่แต่ธรรมนัสอาจจะมองเป็นการเมืองแบบเดิมที่อาจารย์พิษกับผมก็น่าจะคุยว่าธรรมนัสพอเป็นเลขาพรรคแล้วรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ควรจะนั่งมท.1เพื่อเป็นคนวางแผนการเลือกตั้งเพราะเขาเคยพูดว่าไม่รู้ในที่ประชุมของพรรคหลายครั้งว่าเขาจะเป็นไงว่ามันไม่มีผลงานไปบอกชาวบ้านไม่ใช่ฮะคือผมว่าเขาเรียกร้องความสำคัญที่อยากจะมีตำแหน่งรวมทั้งไอ้ความฝันที่จะเป็นมท.1เนี่ยมันเกิดได้ทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าสำเร็จใครสำเร็จงานเนี้ยประยุทธ์สามารถจัดการธรรมนัสได้หรือจริงๆแล้วธรรมนัสไปขย่มต่อแล้วล่ะอย่างน้อยที่สุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ธรรมนัสทำได้ก็คือวันนี้นายกต้องเดินเข้าที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐต้องไปเจอส.ส.ว่าตอนที่ไปไอ้ร้อยป่าร้อยต่อเพราะนั้นในฐานะของธรรมนัสเขาอาจจะคิดว่าเขาสำเร็จระดับหนึ่งคือดึงนายกเข้ามาว่าให้มารับความสำคัญของพวกของเขาได้หรือของพวกเขาได้อาจารย์มองท่าทีบิ๊กป้อมยังไงดูบิ๊กป้อมชิลกับเรื่องนี้มากเลยอะไรนะเหมือนบิ๊กป้อมชิลมากอ่ะคือไม่ได้แบบเป็นคนประสานตามหรืออะไรไปดูเหมือนแบบโอเคเหมือนแล้วคุณธรรมนัสอ้างบิ๊กป้อมตลอดด้วยก็ผมว่าคือบิ๊กป้อมนั้นท่านใช้ประโยชน์จากธรรมนัสนี่ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันต้องมันเป็นนั่งปรึกษาดูคุณดูกันอะไรต่างๆตรงนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านนายกต้องการเว้นระยะใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้บิ๊กป้อมต้องทั้งสองฝ่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คื
มันไม่มีวันอย่างที่ท่านนายกว่าที่บิ๊กป้อมจะมาหมายความว่าจะถูกขึ้นมาแทนท่านหรืออะไรต่างตรงนี้เราสามพี่น้องรักกันเนี่ยผมจับความไม่พอใจของท่านนายกที่มีต่อท่านธรรมนัสแล้วแสดงออกชัดเจนตรงที่ว่าปกติท่านจะพูดว่าไม่มียุบสภาไม่มีลาออกใช่แต่ท่านแถมคำว่าไม่ปรับครม.ด้วยอันเนี้ยนะท่านกำลังคิดว่าคุณธรรมนัสนี่ที่วุ่นวายอยู่เนี่ยที่เรียกร้องอะไรต่างตรงนี้เพื่อตำแหน่งตัวเองนะฮะแต่จริงๆถ้ามันเปลี่ยนแล้วล้มนายกได้นี่จะเป็นบุญคุณกับประเทศมากเลยนะอาจารย์มันอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่สร้างพับลิกกู๊ดให้ก็ได้นะมันก็คงจะหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันน่าจะสร้างความหวังให้กับคนที่อยู่ข้างนอกนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นว่าเนี่ยเมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงนี่นายกไม่สง่างามซะละถูกไม่ไว้วางใจสูงสุดนะถูกไว้วางใจต่ำสุดไม่ใช่ต่ำสุดรองบวยรองบวยอย่างเงี้ยมันคุยอวดไม่ได้อ่ะมันไม่สง่างามเลยมันจะเนื้อผมไม่แข็งอ่ะเพราะมันก็ผ่านก็ผ่านแต่ถ้าอาจารย์มองสัญญาณตรงนี้อาจารย์เห็นอะไรมันจะทำให้รัฐบาลผมว่าเขายังยืนเกมเดิมก็ยังไปได้ก็ยังยืนเกมเดิมก็คือไปต่อไปเรื่อยแปลว่าไอ้ข่าวลือที่บอกถ้าอย่างนี้น่าจะอยู่ได้ไม่เกินต้นปีหน้าจะต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นเราฟุ้งซ่านกันเราฟุ้งซ่านกันเริ่มเห็นช่องทางบ้างแล้วอาจารย์คิดว่าเขาอยู่ครบ4ปีความตั้งใจเขาไม่ได้อยู่ครบ4ปีอยู่จะอยู่8ด้วยอยู่2รอบเลยอย่างน้อย2รอบบวกบวกอีก5อีกโอ้โหโอ้โหสองรอบไหมสองรอบอาจารย์คิดว่าถ้าเขายังเชื่อว่าเขาจะอยู่ต่ออีก5ปีโดยมีสวสนับสนุนเนี่ยประเทศชาติจะต้องเสียอะไรบ้างครับอย่างน้อยก็ตายรายวันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลหนึ่งนะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นเพราะว่าตัวคนตัวที่ชุดที่เป็นรัฐบาลนี่ก็อาจจะตั้งความหวังปีใหม่นี้นะเห็นมานั่งเขียน120วัน119วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะที่ใกล้ๆว่าจะกลับสู่สภาวะปกติได้แต่เราก็ยังไม่เชื่อเพราะที่แล้วมาไอ้จุดหมายที่เขาตั้งไว้มันไม่เคยเป็นไปอย่างที่เขาคาดหมายให้เราดีใจไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะฮะได้จะวิเคราะห์ยังไงคุณอนุทินเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่น่าจะได้ไว้วางใจมากที่สุดอะไรคือความเก๋าของคุณอนุทินนะก็อย่างที่เห็นแต่ต้นนะเขามีปัญหากับกลุ่มดาวฤกษ์เอาเงี้ยง่ายๆสุดกับคุณดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยก้มหัวให้กลุ่มดาวฤกษ์เขาไม่เคยไปให้ความสำคัญก็ไม่เคยไปนั่นเขาพูดกับบิ๊กป้อมแล้วพอบิ๊กป้อมรับปากมันก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มดาวฤกษ์ที่ว่าจะต้องแก้ตัวกับบิ๊กป้อมเอาเองถ้าไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้การที่อะไรฮะเดินเกมอยู่ในระดับนี้มันไม่ไปปะทะกับไอ้ลูกพรรคอื่นๆแม้กระทั่งตอนตั้งครม.จำได้ไหมครับครับคุณอะไรอุตมะเดินไปพรรคต่างๆเขาไม่สนใจถามว่าทำไมเพราะเขาพูดไม่ใช่ตัวจริงจันพิษว่าไงครับผมอยากจะถามว่าสภาพสังคมที่ตายรายวันขนาดนี้วัคซีนขาดแคลนขนาดนี้แล้วคุณอนุทินคุณคุณศักดิ์สยามได้คะแนนไม่ไว้วางใจต่ำที่สุดไม่ผมไม่เข้าใจอาจารย์พิษเหมือนกันนะทำไมฮะอาจารย์พิษคิดได้ยังไงว่าไอ้การลงมติในเรื่องไว้วางใจในสภาเนี่ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกมการเมืองทั้งนั้นนะฮะแพ้ชนะต้องพากันไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปว่ากันทีหลังตรงนี้ตัวลงกินนมเย็นจริงไหมอาจารย์พิษคือแพ้ชนะมาว่ากันไปก่อนก็เรื่องหนึ่งแต่เขาได้รับคะแนนไว้วางใจไอ้ไม่ไว้วางใจต่ำกว่าพรรคพลังประชารัฐเองอีกทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพรรคนำของรัฐบาลอาจารย์มันมีอะไรกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยมันเก่าขนาดนั้นเลยคำหนึ่งเขาได้ที่หนึ่งในนี้นะแล้วคิดว่าเขาสามารถกำหนดเกมได้เหรออืมแต่เขาเอาอะไรมาได้ที่หนึ่งไงจ้าอะไรนะเอาเขาเอาอะไรมาได้ที่หนึ่งไงเอาเกมการเมืองไงเอางูเปล่าเกมการเมืองแบบวัยรุ่นเพราะอะไรฮะต้องยอมรับมีดีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามีหลายคนจองที่จะเข้าพักวันนี้มีประตูไม่แห้งมีงูสวภาเยอะแห้งงูสวภาด้วยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าโอ้โหทีนี้ถ้ามอง
การชี้แจงล่ะครับอาจารย์คุณภาพของการชี้แจงมีมันดีขึ้นไหมของรัฐบาลจะเกือบจะพูดได้ว่าคำชี้แจงของท่านมันอยู่ใต้ตุนสภาที่คณะข้าราชการมานั่งตรงนี้นะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มันชัดเจนว่าคำตอบที่ข้างบนถามเนี่ยก็ตอบข้างล่างให้ข้าราชการมาตอบครับซึ่งมันประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดนะฮะจริงๆแล้วก็อาจจะนึกว่าตรงนั้นแต่ว่าผมกลับมองว่าเขารู้ว่าเขาพูดไม่มีใครเชื่อเพราะนั้นเอาอะไรนะคนที่ทำงานมาตอบเพราะนั้นไปมาเรื่องในสาธารณสุขไอ้นั่นดีไอ้นั่นไม่ดีนั่นกลายเป็นเรื่องระหว่างหมอด้วยกันนะอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยในพรรคพลังประชารัฐเองรวมถึงคุณประยุทธ์เนี่ยจะมีการทำอะไรกับคุณธรรมนัสไหมไม่ก็เพราะว่าท่านพูดประโยคตอนก่อนจบผมเป็นผู้ใหญ่คือท่านไม่ได้ถือว่าคุณธรรมนัสเป็นคนระดับเดียวกับท่านนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านบอกท่านไม่โกรธเด็กไงต้องไปฟังเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ถ้าผมเป็นคุณธรรมนัสผมจะคิดว่าผมไม่แพ้นะเพราะทำให้คุณบิ๊กตู่พูดครั้งแรกว่าต่อไปนี้ผมจะไปพักบ้างใช่แต่วันนี้จะเจอไปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยรอบหน้าจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์แมเนจเรื่องพวกนี้ไม่ดีครับคุณธรรมนัสออกเนี่ยไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยไม่ไปแล้วครับไม่ไปใช่ไหมคุณธรรมนัสก็รู้อย่างอาจารย์พิษบอกไปภูมิใจไทยเงี้ยไม่ละผมโอ้ธรรมนัสไปภูมิใจไทยที่อาจารย์พิษฝันในเมื่อวานเนี่ยเหรอผมว่าคุณธรรมนัสเนี่ยก็คิดว่ามันยังมีเวลาอีกนะฮะเดี๋ยวแสดงฝีมือก็กลับขึ้นมาอีก อย่าลืมสิฮะนายกเคยพูดกับคุณธรรมนัสอย่างนี้ก็มาเป็นนายกซะเองสิอันนั้นหมั่นไส้จำได้แต่ตอนหลังนี่หายแล้วผมยังคิดว่าคุณธรรมนัสน่าจะรู้ดีว่าท่านหายแล้วท่านส่งแจกันวันเกิดไปให้นะแต่ว่าท่านนายกนี่เป็นคนซึ่งไม่อยากปรับครม.นะจะเอาใครออกการเอาคนออกนี่มันหนักกว่าเอาคนเข้านะฮะอาจารย์คิดว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าในสายตาประชาชนมันแปลว่าบริหารห่วยพี่ก็ไม่แคร์เพราะพี่แค่รักษาโควต้าเก้าอี้ของพี่ไว้เท่านั้นเองโอ้ยกว่าคุณสกิจและคุณสมคิดเซ็นชื่อได้ก็ผมเกรงใจพี่อ่ะนะไม่กล้าพูดกับพี่อยู่เนี่ยเพราะนั้นพี่ก็เลยบอกไม่ต้องห่วงนะเพราะพี่เซ็นให้กันแล้วกันเห็นไหมการเอาคนออกยิ่งเอาคนออกที่เป็นส.ส.เนี่ยนึกว่าคนไม่แต่เคยทำมาแล้วสมัยคุณกอบการจะได้ไหมตอนนั้นคุณกอบการร้องไห้เลยอ่ะนั่นสมัยที่เป็นคสช.นั่นสมัยที่เป็นแต่งตั้งนะล้วนเพราะนั้นตรงนี้ผมมองอยู่ว่าท่านคงหาทางแต่งตั้งให้พลตรีว่าการนะเผื่อให้อาจจะเป็นรองนายกโดดขึ้นมาด้วยก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยมันไม่ทันใจตอนหลังนี่คุณธรรมนัสอาจจะคิดงานใหญ่ถึงมท.1นู่นแล้วคุณอาจารย์คิดว่าประวิตรมีบทบาทอะไรไหมกับงานนี้ประวิตรเป็นกาวใจสำคัญเลยแล้วนะฮะสำคัญเลยเพราะว่าจริงๆก็คือทางกลุ่มนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดมันจะแตกหักกันขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีคุณประวิตรที่จะขึ้นมาแทนอะไรต่างตรงนี้เพราะนั้นก็นายกก็บอกคนที่ถวายงานมีผมคนเดียวนะโอ้นะฮะแล้วจะพูดตัดคำไอ้ข่าวลือที่ว่าจะมีการปลดนะแล้วฝ่ายค้านล่ะครับอาจารย์อะไรนะคุณภาพของการอภิปรายผลงานของการอภิปรายของฝ่ายค้านรอบนี้อาจารย์มองยังไงฮะวันนี้ผมก็ว่าคนอภิปรายดีก็ยังอภิปรายดีแนวทางของพรรคก้าวไกลในการอะไรผมว่าใช้ได้แต่คนเก่าๆก็ยังแหมไอ้ตะโกนขึ้นมาว่ากำลังแจกเงิน5ล้านเนี่ยผมว่ามันทำลายสภาพสภานะแต่ก็รู้สึกว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่นะอาจารย์ดูหนึ่งมีคนบอกว่าประท้วงน้อยกว่าปกติแล้วเหมือนกับว่าระหว่างที่ฝ่ายค้านอภิปรายไปเนี่ยถ้าดูภาพในสภาคนก็ไม่เยอะและฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐไปดีลอะไรกันอยู่หรือเปล่าก็ข่าวข้างนอกเราอาจจะเห็นว่าคนไม่ให้กันอะไรตอนนั้นมันข่าวข้างนอกมันดังกว่าข่าวเรื่องดิวเนี่ยใช่ไหมข่าวคนที่ไม่ได้เป็นตีข่าวโจ้ผู้กำกับเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะเพราะนั้นคนก็สนใจน้อยลงตรงนี้พอคนสนใจน้อยลงคนอภิปรายมันก็กำลังใจมันก็หายไปเหมือนกันพูดไปไม่เป็นข่าวนะเห็นคนข้างหน้าไม่เห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเท่าที่ควรปกติมันต้องเป็นไฮไลท์ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยอภิปรายให้มันจบไปเพราะอย่างรัฐมนตรีที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดอ่ะ
ของนั่นเฉลิมชัยศรีอ่อนก็โดนอภิปรายนิดเดียวเองใช่มีคนควรจะโดนกว่านี้ตั้งเยอะไม่โดนครับสายเศรษฐกิจไม่มีโดนสักคนนั่นสิแล้วจะคิดว่ารัฐบาลได้ตอบทุกข้อสงสัยของฝ่ายค้านไหมครับไม่บางข้อมันควรตอบได้ชัดเจนกว่านี้อย่างแค่คำว่าไอ้เงินหายไปไหนอ่ะมันน่าจะตอบได้ว่ามันสั่งใจจากคลังออกไปเท่าไหร่เนี่ยมันน่าเป็นตัวเลขเพราะว่ามันก็ต้องซื้อตามนั้นแต่ว่าเขาถามว่าไอ้เงินมันไปไหนต่อซึ่งมันอาจจะเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นโครงการอื่นก็ได้แต่ว่าไม่ได้เอามาตอบนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าเสถียรภาพระหว่างพรรคประชาธิปไตยกับพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็คะแนนเสียงมันสูงนะ260กว่าเนี่ยจาก480กว่าใช่มั้ย487 70นิดๆ70กว่าครับตอนนี้นะฮะเพราะว่านั้นคนยังอยากเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปกว่าฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายได้ครั้งนึงก็คือกลางปีหน้าแล้วนะปีหน้าผมนึกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วยังเหลือยังเหลือครั้งหนึ่งถ้าเขาเพิ่งเป็นสามเพิ่งสามปีที่สามปีอาจารย์เพชรขึ้นปีที่สามเขากดไปสองรอบแล้วอภิปรายไม่ตั้งใจสามรอบครับนี่ครั้งที่สามไม่ใช่ปีนี้เขากดไปสองรอบไม่เพราะปีนี้ตอนต้นปีมันเป็นของสมัยประชุมปีที่แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยสภามีสองวาระใช่ไหมใช่แล้วปกติแล้วเขาจะไม่อภิปรายไม่ตั้งใจในวาระแรกถ้าจะไปเทอม2ไปวาระ2จะบอกว่าเขาเอาตรงนี้เลยอาจารย์ผมรู้สึกผมมีคำถามที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ผมอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่ประยุทธ์จะลาออกและกระบวนการที่ถ้าประยุทธ์ลาออกเนี่ยมันหานายกกันไม่ได้เลยใช่ไหมประเทศนี้อาจารย์คิดว่าใครน่าจะเป็นไปได้คือผมว่าถ้าท่านลาออกเนี่ยไอ้เรื่องหานายกไม่ได้เนี่ยคงไม่เป็นนะมันต้องหาจนได้แหละนะแต่ตอนนี้แคนดิเดตที่เหลือทั้งหมดนี้ก็ไม่มีใครแล้วนี่ฮะไม่สิคือเราต้องเชื่อระบบสิคือถ้าพวกนักการเมืองไม่มีนะปลัดกระทรวงต้องรักษาการนี่มันมีกฎเกณฑ์อยู่ในรัฐมนตรีในการบริหารราชการอยู่แล้วไม่มีทางที่หานายกหาคนมาทำหน้าที่นายกไม่ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าท่านนั่นอาจจะวุ่นวายโอลเวงบ้างแต่ในที่สุดก็ต้องได้คนมาเป็นนายกแล้วอยากได้เชื่อว่าสังคมนี้จะไม่พังไปถ้าประยุทธ์ลาออกไม่พังหรอกนะฮะไม่พังหรอกแล้วโอกาสที่จะมีการยุบสภาท่านลองเป็นโควิดดูดิผมว่าไม่มีใครตกใจสักเท่าไหร่หรอกอาจารย์ครับแล้วในอีกทางนึงล่ะครับคือว่าถ้ามีการยุบสภาอาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเร็วแค่ไหนแล้วโอกาสทางการเมืองเนี่ยจะพลิกผันยังไงจะมีพรรคอะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมรูปเกมจะเป็นยังไงครับที่ท่านถามเนี่ยผมว่ามันอยู่ในแผนเขาอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันเงียบไปตัวอย่างเช่นแผนที่ว่าให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจับมือกับอนุพงศ์ตั้งพรรคการเมืองสำรองของพรรคบิ๊กชิงเหรอฮะบิ๊กชิงอะนะแต่ตอนนี้สิ้นกันยานี่ก็คงจะเห็นเมื่อก่อนเราได้เห็นอย่างเช่นตอนที่คุณจักรทิพย์เกษียณใช่ไหมครับบอกตอนนี้จะเป็น4ปอแล้วนะเพื่อจะลงผู้ว่ากทมต่างๆเนี่ยอันนี้มันอยู่ในสิ่งที่ต้องจับตาติดตามทั้งนั้นแต่ว่าโดยการเล่นการเมืองแบบชนิดรับเชิญแล้วแต่งตั้งแบบนี้นะผมว่าหนนี้เนี่ยเขาเขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้าว่ามันต้องครบวาระน่ะแล้วก็วางเกมไว้แล้วว่าจะต้องสวจะต้องเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งถูกไหมในแง่ของการเลือกนายกถ้าคราวหน้าอาจารย์มีการเลือกตั้งสมมติอยู่ครบวาระรอบนี้แล้วประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยถล่มทลายเลยไปเลือกได้อีกฝากหนึ่งไอ้เกมนี้มันจะไปยังไงผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็โอเคเหมือนอย่างคราวที่พลังประชาชนลงเลือกตั้งแล้วได้230กว่าเสียงนี่อีกฝ่ายนั่งนิ่งเลยทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้มันเป็นไปได้แต่วันนี้เนี่ยอะไรจะเป็นหลักประกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าฝ่ายที่ครองอำนาจอยู่ขนาดนี้เขาก็มีความเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่คราวหน้าเขาแลนสไลด์เหมือนกันนะการที่มาจากอะไรอาจารย์บัตรสองใบไม่ใช่มาจากบัตรสองใบ
มาจากเป๋าตังอะไรต่างๆที่แจกกันอยู่เนี่ย อย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลนะลองไปถามดูอันนี้มีข่าวว่าจะให้อีก 2,500 คนละครึ่งแล้วก็มีเนี่ยมาตรา33ได้อีกอ่ะใช่ไหมเขาครม.อาทิตย์นี้ยังนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลนะมันยิ่งกว่าได้ผลอีกแล้วถ้ามันเกิดไอ้โควิดนี่มันเกิดชนะหมายความว่าผ่อนไปได้จริงๆนะสิ้นปีนี้แหมเปิดฟรีประเทศไปเดินทางไปไหนมาไหนได้หมดเนี่ยไม่แน่วัคซีนมาเยอะมากขึ้น 500,000 กว่าล้านเดี๋ยวไปอัดช่วงท้ายอะไรอย่างงี้โอ้โหอาจารย์สุดท้ายก็คือบ้านเมืองนี้ก็ซื้อกันด้วยเงินได้ เราจะสรุปอย่างนี้ได้มั้ยที่ผ่านมามันมีอิทธิพลจริงๆต่อในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งเนี่ยไอ้คำว่าเงินไม่มาการไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ยังใช้ได้อยู่เหรอฮะยังใช้แล้วเกมเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนกลับไปเป็น2ใบอาจารย์มองยังไงว่าพรรคที่มีอยู่จะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงพระประธานจะได้เพิ่มถามผมใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ตอบตามความคิดตรงๆของผมนะยังไม่ได้ใช้หรอกไอ้เรื่องเนี้ยจริงเหรอในเลือกตั้งคราวหน้าไม่ได้ใช้ใช่ไหมอาจารย์จับติดบทเฉพาะการไว้ไม่ใช่ตัดติดบทเฉพาะการไว้ผมยังไม่แน่ใจจะผ่านวาระสามเห็นคุณไพบูลย์ยืนยันนะฮะสวงสวอะไรเอาด้วยหมดแล้วคุณเชื่อนะผมผ่านมาแกก็ทำอะไรก็เป็นอาจจะมีคนไปร้องสารได้หมดนะถูกงั้นเขาทำไปทำไมอาจารย์เล่นเกมเนี้ยเล่นเกมเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าพยายามแล้วเล่นละครฉากหนึ่งว่าพยายามทำแล้วก็จริงอยู่นะหลายท่านก็บอกว่าก็ในเมื่อในเกมที่เขาชนะอยู่แล้วได้เปรียบอยู่แล้วจะไปแก้เกมทำไมแก้กติกาไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนูญฉบับนี้จะได้ใช้เพราะผมยังไม่ได้ยินท่านนายกหนักแน่นว่าอยากให้รัฐมนูญผ่านผมว่าสว.ยังเงี่ยหูฟังอยู่นะว่าจะให้ไฟเขียวหรืออะไรแล้วอาจารย์มองการเมืองบนท้องถนนกดดันได้ไหมฮะได้เหรอไม่รู้ว่าผมว่าคนนี้ไอ้มันอันไหนฮะไอ้ความคิดม็อบหรือว่าดินแดงหรืออันไหนฮะตอนนี้มันดินแดงมันน่ากลัว ดินแดงยังไงผมก็คงเคลียร์ด้วยไม่ได้นะ ครับแต่ผมว่าไอ้การที่มันทำให้เห็นว่ามีการเขาเรียกกันนะขยายกลุ่มคนแนวร่วมพลังดูเพิ่มขึ้นไอ้ที่สำคัญนักคิดต่างๆเนี่ยบางคนที่เคยอยู่ฝั่งนู้นมันเปลี่ยนความคิดต่างๆตัวเนี้ยผมว่ามันมีผลมันมีผลต่อการที่คนที่เวลาเลือกตั้งแล้วก็ตัดสินใจนะเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันจะช้าแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่การเลือกตั้งคราวหน้าแต่เรื่องพวกนี้หยุดไม่ได้เรื่องจุดความคิดแล้วมันจะพาไปยังไงฮะคือการเมืองบนถนนกับการเมืองในสภามันจะตัดกันตรงไหนฮะจุดตัดบนถนนมันก็อลเวงอยู่พอสมควรนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคนบอกว่าจุดไหนก็โอเคในแง่ของการรักษาเขาเรียกว่ากฎหมายในการรักษาว่าไม่ให้เกิดความรุนแรงครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลนี่เล่นปราบปรามรุนแรงแบบตรงดินแดงเนี่ยรัฐบาลจะเสียแต้มมากเลยนะในเงื่อนฝ่ายหนึ่งเห็นชัดเลยว่าพยายามที่จะไม่ใช่ความรุนแรงตรงนี้นะแล้วก็พยายามขยายตัวเป็นเรื่องของเรื่องการเขาเรียกว่าแสดงแบบจุดยืนแบบภายใต้ครับจะพิจารณาอาจารย์พิษเมื่อกี้นี้ป้าครับถามแค่อยากรู้ว่าอาจารย์มองว่าโอกาสที่จะมีรัฐประหารเนี่ยจะเป็นได้ในรูปแบบใดเพราะว่าเหมือนกับเมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการออกคำสั่งให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดสามารถออกคำสั่งในการเข้าจัดการสถานการณ์ได้คือถ้าทำเนี่ยนะก็คือการฆ่าตัวเองเหมือนจอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองตอนนั้นผมเป็นอาจารย์ปีแรกเลยผมว่าความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันปลุกคนทั้งประเทศเลยว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยของคุณเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นบอกปฏิวัติกันทำไมปฏิวัติกันเพื่อรอเวลาให้ลูกชายเติบโตขึ้นมารับตำแหน่งต่อสมัยนั้นนะตรงนี้ปี14ผมเป็นอาจารย์ปีแรกเลยจำได้ว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันมหาวิทยาลัยนี่เหมือนสะเทือนน่ะนะเด็กออกมาเนี่ยแล้วเราไม่ห้ามด้วยครับใช่ไหมครับตรงนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะอะไรทำเกินกว่าเหตุอ่ะมันทำเหมือนกับบ้านเมืองเป็นของตัวเองไปเลยอ่ะคุณปฏิวัติตัวเองนะไม่ใช่ปฏิวัติคนอื่นปฏิวัติคนอื่นยังพอได้ว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีนะตรงนี้ครับแต่ปฏิวัติตัวเองเนี่ยมันปฏิวัติตัวเองโดยไม่ต้องยึดอำนาจก็ได้นี่
ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เขาใช้เล่นเกมนี้นะจบจบนะจบเร็วขึ้นอาจารย์คิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นอาจารย์จะคิดว่ามันจะมีผู้คนออกสู่ท้องถนนมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้แน่นอนแล้วตัวนี้เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ไหมหรือคิดว่ายังไม่ได้อยู่ก็ยังไม่ได้อะฮะแต่คืออย่างนี้ไอ้กฎเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเหมือนอย่างที่บอกการแก้มูลคราวนี้ผมก็แก้แค่จากบัตรใบเดียวเป็นสองใบไม่มีแก้ตอนไหนเลยที่จะให้เห็นว่าประชาชนมีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดเพราะอำนาจสวก็ยังมีอยู่แต่เรื่องพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยนะก็ฝากตำนานโบราณไว้แล้วกันเสนีกับคึกฤทธิ์ก็พี่น้องท้องเดียวกันครับแต่ถึงเวลาการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรมันไม่มีญาติไม่มีพี่น้องด้วยโอ้โหงั้นสามปอรักกันมากเลยถามว่าสามปอเป็นยังไงฮะก็นั่นนะฮะตรงนี้มันก็จัดให้แล้วคือวันนี้ที่อยู่สามคนแล้วมันสงบเนี่ยนะเพราะมันจัดไอ้ลำดับไว้จัดลำดับจัดอะไรว่าขั้วอำนาจลงตัวอยู่ขั้วอำนาจลงตัวอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างสมการไม่มีประชาชนอยู่นั้นเลยไม่มีโอ้แล้วความหวังเรายังไงฮะอาจารย์ความหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยผมก็เลยสวดมนต์ทุกวันขอให้มีชีวิตยืนอยู่ทุกวันไม่จนเห็นการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยอ่ะอันนั้นคืออาจารย์ตั้งความหวังอยู่ว่าเราน่าจะทำอะไรกันได้ให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเช่นคะแนนถ้าวัดส.ส.กันจริงๆแล้วแพ้ไปเลือกตั้งแพ้ฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลไม่เอาอำนาจนอกระบบอะไรเงี้ยนะอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เขาจะฟังเสียงประชาชนแค่ไหนด้วยคือมันของเขาเนี่ยมันเหมือนโชคดีโชคร้ายปนกันอยู่เรื่อยนะใช่นะคือวันนี้ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเจ๊งไปแล้วมันอาจจะเขารู้สึกแล้วว่าเจ๊งไปแล้วแต่ตอนนี้นี่โควิดนอกจากเป็นภัยกับเขาเนี่ยมันเป็นคุณกับเขาด้วยใช่เพราะว่าถึงสัปดาห์นี้ดึงทั้งพรกฉุกเฉินเอาไว้ได้ได้อำนาจต่างๆไว้ได้หมดเลยมันดูมีเหตุมีผลว่าต้องใช้คนอื่นดูกลายเป็นคนอะไรเขาเรียกว่าท้าความตายไปสู้กันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุขุมมากนะครับขอบคุณครับครับพักกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand นะครับแพทย์ชนบทออกมาเตือนครับว่าสถานการณ์โควิดนั้นยังไม่น่าไว้วางใจครับอย่าประมาทขณะที่บราซิลมีการระงับใช้ซิโนแวค12ล้านโดสหลังพบว่าผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง